กลับมาเบรกที่3ครับกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พาพี่แมนนะครับมาพูดคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องของปัญหาหูอื้อเสียงก้องในหูนะครับว่ามีวิธีการแก้หรือว่าจะรักษายังไงกันบ้างนะครับก็ได้ทำความรู้จักกับการรักษาโดยวิธีบอลลูนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสำหรับเบรกนี้ครับเราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาหูด้วยตัวเองนะครับว่ามีวิธียังไงแบบถูกต้องนะครับคุณหมอครับครับผมข้อแรกเลยครับหลายๆคนน่าสงสัยกันอยู่ว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่ชอบปั่นหูด้วยคาร์บอนบัตหรือว่าไปแคะขี้หูออกเนี่ยมันเป็นการทำความสะอาดหูอย่างถูกต้องไหมครับก็จริงๆเราไม่แนะนำนะครับคือเพราะว่าปัญหาที่เกิดคือสมมติผมเอาให้ดูเลยนะครับครับแต่ว่าอันนี้เป็นช่องหูเราใช่ไหมครับเวลาใช้คาร์บอนบัตเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวบางทีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างยิ่งถ้าใหญ่ๆเนี่ยบางทีการที่เราแคะกลายเป็นว่าเราไปดันที่หูเข้าไปแน่นข้างในนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราแคะบางทีเพลินใช่ไหมปั่นมันจะทำให้ตัวผิวเราเห็นว่าผิวหนังของช่องหูจริงๆมันบางนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปั่นเนี่ยมันทำให้เกิดเหมือนถลอกเหมือนแผลถลอกเป็นเวลาสมมติน้ำเข้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่หูพอยิ่งดันเข้าไปก็ยิ่งแน่นนะฮะโดยธรรมชาติเนี่ยตัวช่องหูเราเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนตัวของผิวหนังออกมาเองอยู่แล้วเพื่อมันจะดันออกมาใช่ตัวขี้หูมันก็จะค่อยๆเคลื่อนมาข้างนอกพอมาถึงด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีขนเล็กๆมาเราส่องดูจะมีขนตรงหูนะตัวนั้นก็จะเป็นตัวช่วยให้ตัวขี้หูมันหลุดออกมาได้นะครับแต่ว่าคือในบางคนก็อาจจะมีปัญหาว่าตัวขี้หูมันเกาะกันเป็นก้อนนะซึ่งอันนั้นก็คือสังเกตง่ายๆว่าเราปัญหาว่าขี้หูเราเริ่มเยอะหรือยังเนี่ยก็คือเวลาเราอาบน้ำสระผมเนี่ยสมมติน้ำเข้าหูเนี่ยทำไมมันอื้ออยู่นานครึ่งชั่วโมงก็แล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะแป๊บเดียวหายครับก็แต่ว่าก็ไม่ควรปั่นนะครับเอาแล้วถ้าเราแคะครับก็เป็นไม้แคะเลยอ๋อไม่ได้อันนั้นยิ่งอันตรายครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้จะเห็นแบบที่เป็นมีตะขอมีอะไรใช่ไหมครับเป็นช้อนพวกนี้คือบางทีเราไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่ใช่ไหมคือตัวนี้มันอย่างน้อยเราก็ยังมันยังปลายมันยังนุ่มหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวนั้นมันจะแข็งไม่ได้สมมติถ้าเราลึกเกินไปเนี่ยเราไปทิ่มไปโดนแก้วหูแล้วผมเลยจบเลยแก้วหูทะลุเลยฮะไปเจอคนไข้ที่แคะแล้วก็ไปพลาดครั้งก็ไปแบบเผลอลึกเข้าไปหรือว่ากำลังแค่เพลินๆนะลูกวิ่งมาชนศอกจุ๊บเข้าไปนะก็ทะลุแก้วหูทะลุนะแล้วเราควรทำยังไงครับให้มันออกมาเองตามธรรมชาติครับก็คือให้มันออกตามธรรมชาติของมันเองนะถ้าจะบางคนบอกมันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยว่ามันมีขี้หูอยู่ถ้าจะใช้จริงๆนะครับก็อาจจะข้างนอกๆพอนะครับตรงนี้นิดนึงพอแล้วก็สักสองสามอาทิตย์สักครั้งก็พอไม่ใช่ต้องแบบบางคนทุกครั้งหลังอาบน้ำทุกครั้งหลังอาบน้ำเช้าเย็นเนี่ยก็จะเยอะเกินครับไม่ได้ครับผมคุณหมอครับแล้วถ้ามีแมลงเข้าไปในหูเราครับครับผมวิธีการที่ถูกต้องจะทำต้องทำยังไงให้มันออกมาครับก็จริงๆถ้าเรายิ่งพยายามไปจะไปแคะไปเลยเนี่ยมันจะเป็นยิ่งหนีเข้าไปครับยิ่งแมลงเราอย่าลืมว่าแมลงเนี่ยมันเดินถอยหลังไม่ได้เคยสังเกตไหมใช่งั้นถ้าเป็นแมลงสาบด้วยบางทีพอเรายิ่งไปจะไปพยายามไปทำเลยมันก็ยิ่งมุดลึกเข้าไปน่ากลัวเลยนะมันคือเราทำไงก็ได้ให้มันตายนะฮะก็คือโดยการเราจะสามารถใช้ตัวน้ำมันเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงเป็นน้ำมันพืชเลยก็ได้นะครับอันนี้ถามใช้น้ำได้ไหมนะคือน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าแมลงเขาหายใจทางผิวหนังของเขาใช่ไหมเพราะไอ้ตัวน้ำเนี่ยเข้าไปจริงเขายังสามารถหายใจได้อยู่ได้เป็นวัน2วันโดยที่ไม่เป็นไรเลยนะเพราะถ้าเป็นแต่ตัวน้ำมันเนี่ยจะไปเคลือบตัวรูหายใจก็จะทำให้แมลงตายนะครับแล้วก็หลังจากที่รู้สึกว่าไม่มีการขยับหรืออะไรแล้วหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็รีบมาหาหมอพบแพทย์จะได้จัดการเอาออกซะนะครับแล้ววิธีการสั่งน้ำมูกครับคุณหมอบางทีเราแบบอยากให้มันออกมาให้หมดทีเดียวแล้วหูมันจะอื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ถูกต้องมันต้องทำยังไงครับก็ส่วนใหญ่ที่เราชอบทำกันได้ก็คือแบบบีบแน่นๆมันสั่งให้มันพุ่งแรงๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราบีบแน่นเกินไปนะครับมันอากาศที่อัดมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมจริงๆก็อัดหรือว่าตัวมูกตัวอะไรมันก็โดนอัดย้อนเข้าไปที่หูนะครับก็ทำให้เกิดไอ้ตัวหูอื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคที่เข้าไปก็อาจจะทำให้ตัวหูชั้นกลางเราเกิดการอักเสบขึ้นได้นะมันจริงๆถามว่าจะสั่งก็ได้แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงคือผมแนะนำว่าอย่าไปบีบคือสั่งเนี้ยอย่างนี้เลยครับคือธรรมดาแค่ถ้าออกแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับคือหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือเรื่องของการใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะครับเพราะพวกนี้ก็จะไปทำให้ตัวมูกที่อาจจะข้นเหนียวใช่ไหมพอโดนน้ำเกลือเข้าไปมันก็จะอ่อนตัวมันก็จะเราก็จะสั่งมันได้ง่ายขึ้นใช่ครับไม่ควรจะไปบีบแน่นๆอ๋อจะไปฝืนมันครับผมครับคุณหมอครับและอีกอย่างนึงครับคือถ้าสมมติเราโดนกระแทกเข้าที่หูหรือว่าเราอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีการดูแลหูยังไงให้มันแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยครับ
ก็ปัจจุบันก็มีเรื่องของการกีฬาทางน้ำหลากหลายชนิดใช่ไหมเรื่องเจ็ตสกีหรือว่าเวฟบอร์ดหรือว่าบางคนนั่งเอาแค่นั่งบานาน่าโบ๊ทใช่ไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาล้มลงไปเนี่ยบางทีการกระแทกของน้ำที่อัดเข้าไปเนี่ยบางทีแรงมากนะก็คืออาจจะทำให้เกิดแก้วหูฉีกขาดได้ถ้ารู้สึกว่าเจ็บหรือว่าอะไรขึ้นมามีเลือดออกด้วยก็คือต้องเลิกจุดเล่นเลยแล้วก็ต้องรีบมาหาหมอนะครับแต่ว่าการป้องกันจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ตัวซิลิโคนนะที่ซึ่งเราจะทำจะสั่งทำเฉพาะเป็นเอียร์ปลั๊กที่มาอุดเนี่ยก็จะช่วยกันไม่ให้แรงของน้ำกระแทกเข้าไปแรงเกินไปนะครับหรือว่าบางทีเล่นกับเพื่อนบางทีเราเผลออย่าไปแกล้งกันรุนแรงใช่เด็กๆชอบโดนปังตบแบบอื้อเลยบางทีเราคิดว่าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงๆเพียงเดียวนี้หูแก้หูฉีกเลยฮะเจออยู่บ่อยๆแล้วถ้าเจอเสียงดังๆอะไรเงี้ยครับเราก็จริงๆเรื่องของการโดนเสียงดังเนี่ยคือสมมติถ้าเราต้องเข้าไปในพื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยที่เสียงดังมากๆเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าก็คือคงต้องหาอะไรป้องกันใช่ไหมเรื่องของการใช้จริงๆตัวเอียร์ปลั๊กเองก็ตามหรือว่าตัวครอบหูนะครับหรือว่าจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนานๆเกินนะมันก็จะทำให้ตัวหูชั้นในหรือประสาทหูเราเกิดปัญหาได้นะครับครับผมแล้วก็ได้วิธีการดูแลรักษาหูอย่างถูกต้องจากคุณหมอนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับและวันนี้ครับก็ได้พาพี่แมนมาพบกับคุณหมอนะครับมาพูดคุยเรื่องของอาการหูอื้อเสียงก้องในหูนะครับหรือว่าเวลาทำกิจกรรมทางน้ำนะครับรวมถึงในช่วงของ Enjoy the Move ด้วยวันนี้เนี่ยผมก็ถามแทนคุณผู้ชมนะครับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพหูอย่างถูกวิธีนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็คงเคลียร์ปัญหาข้อข้องใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายครับอย่าลืมส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับของรางวัลของเรารออยู่นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเลยนะครับนั่นก็คือสุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจสุขแล้วชีวิตก็สุขใจนะครับจากรายการสุขใจใกล้หมอนั่นเองสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับ8โมงถึง8โมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์นะครับทาง PPTV HD ช่อง36วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์การรักษาอาการหูอื้อและการได้ยินไม่ชัดเจนด้วยเทคนิคใหม่คือการรักษาแบบใด 1. การใส่ท่อตรงบริเวณหูชั้นกลาง 2. การใส่บอลลูนขยายท่อในหูชั้นกลางส่งคำตอบที่ถูกต้องมาได้ที่415-5123หากตอบคำถามถูกต้องผู้โชคดี2ท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านละ1รางวัลฟรีๆไปเลยขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดียินดีด้วยนะคะ